สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลุงหมีคอมเมนต์ Comment. วันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคลาวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีทิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่15ณศูนย์กีฬาเทศบาลนครประถมนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมสาวไทยของเราเนี่ยเจอทีมที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือทีมของมาเกานะ วันนี้ทีมชาติไทยไม่พลาดที่จะเก็บ3แต้มเต็มนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะในนัดแรกนะเอาชนะทีมมาเกาไป3ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ7 251 1และ2 5 13หถือว่าทีมนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทีมหนักนะครับเพราะว่าแอดดูแล้วเนี่ยมาเกาที่มาวันนี้เนี่ยเป็นเด็กหมดเลยนะครับค่อนข้างที่จะดูแล้วตัวเล็กตะมุตะมินะครับทำให้เกมการเล่นเนี่ยเล่นไปแล้วเนี่ยในช่วงเซตที่3นะครับก็ ถึงขั้นที่น้องๆร้องไห้กันเลยนะครับอาร์ผมสาหรับวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยเล่นเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เป็นนัดเปิดตัวของน้องปลายนภัสสรพุ่มนินวันนี้ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าน้องปายเล่นได้ขนาดไหนนะกับความสูง192เซนติเมตรนะครับวันนี้ตัวทำคะแนนหลักของเราก็ยังคงเป็นน้องแค่หมูสุภาวดีนะครับยังเล่นได้ดียังตบได้แรงเหมือนเดิม แล้วก็ยังต้องอัปเกรดน้องต่อไปนะครับเพราะว่าการตีของน้องยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่วันนี้ก็มีการซ้อมระบบซ้อมแผนนะครับแล้วก็เอาน้องปลายเนี่ยลงมาเล่นดูนะว่าเกมรุกกับเกมบล็อกเนี่ยสามารถทําได้ดีขนาดไหนแล้วก็เล่นเข้ากับเพื่อนในทีมมากขนาดไหนนะครับวันนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือแทบจะมองไม่เห็นจุดอ่อนของทีมชาติไทยเพราะว่าเล่นได้ไม่เต็มที่นะ วันนี้ต้องบอกว่าทีมมาเก๊าเนี่ยเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะกดดันตัวเองไปด้วยเพราะว่านัดแรกเนี่ยแพ้ให้กับทีมอุซเบกิสถานมา3ต่อ1เซตนะครับทําให้วันนี้เนี่ยทีมของมาเก๊าเนี่ยวางแผนกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวนะกลัวทีมชาติไทยโดยเฉพาะกลัวบล็อกสูงๆนะครับก็เลยเลือกที่จะตีแบบโค้งๆไปข้างหลังนะครับแล้วก็ด้วยความที่ น้องๆเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ในตรงนี้นะทาให้ตีออกเองค่อนข้างที่จะเยอะสะกอร์มันก็เลยออกมาขาดแบบขาดจริงๆนะครับแอดก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้ทีมชาติไทยเล่นกันได้ดีขนาดไหนและมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับวันนี้ถือว่าทรงตัวนะครับอาจจะมีเล่นแบบผ่อนเกมบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วทางฝั่งมาเก๊าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวที่จะทําให้ทีมแพ้ได้นะครับเซตที่3เนี่ยโค้ชก็เลยพักทั้ง น้องปลายแล้วก็น้องแค่มหมูไว้นะเอาไว้ลงสนามลุยกับอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเจอกับอุซเบกิสถานนะครับแย่งกันเป็นอันดับที่1ของสายนะถ้าเกิดเราแพ้อุซเบกขึ้นมานะครับอาจจะเจอกับทีมชาติจีได้นะเพราะว่าทีมชาติจีเนี่ยวันนี้เอาชนะคาซัคสถานไป3ต่อ0ูนย์เซตนะครับ ซึ่งเมื่อวานคาซัคสถานเนี่ยกับฮ่องกงเนี่ยสูสีกันมากนะคาซัตเอาชนะฮ่องกงมาได้3ต่อ2เซตนะครับทาให้คาซัตกับจีนวันนี้เนี่ยแย่งกันเป็นที่1ของสายนะแต่ว่าคาซัตก็ต้านจีนไม่ไหวจริงๆครับสู้ไม่ได้เลยนะแพ้ไป3ต่อศูนเซตนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยถ้าจีนไปแพ้ฮ่องกงก็มีโอกาสแต่แอดดูแล้วเนี่ยฮ่องกงไม่น่าจะห่านจีนได้นะครับจีนน่าจะเป็นที่1ของสาย แล้ก็เหมือนกับทีมเรานะถ้าวันพรุ่งนี้เอาชนะอุซเบกได้เราจะเป็นที่1ของสายถ้าเราแพ้เราจะเป็นที่2เราจะเจอกับจีนถ้าเราเป็นที่1ของสายเราจะไปเจอกับคาซัคสถานนะครับซึ่งมีโอกาสชนะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าคาซัตเนี่ยจะมาสูงนะครับแต่แนวรับอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากมีโอกาสาที่เราจะสามารถเอาชนะและเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บ อุซเบกิสถานได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงแข่งขันกับอุซเบนะเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับอย่าลืมนะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ U18 ของเรานะครับเอาละผมสำหรับวันนี้น้องนภสรเนี่ยน้อง,องปายนะครับสูง192เซนติเมตรเนี่ยแอดต้องพูดตรงๆว่าวันนี้ได้เห็นกันทุกคนนะครับว่าน้องเนี่ยยังโดดไม่ค่อยสูงนะครับ ลูกตีของน้องแต่ละลูกก็ยังไม่ได้หนักเท่ากับน้องแคบหมูนะน้องแคบหมูสุภาวดีเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับคล่องตัวกว่าแล้วก็เคลื่อนไหวเข้าหาบอลเนี่ยได้ดีกว่าตัวน้องปลายนะครับก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปนะครับแล้วก็มาพัฒนาร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าการกระโดดเนี่ยยังไม่ค่อยสูงนะและลูกตีเนี่ยยังไม่หนักดวงมากนะครับโค้ชก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าทําไมไม่ได้เอาลงในรายการที่ผ่านมานะครับก็คือโค้ชจะใช้น้องใน รายการนี้ไปเลยนะครับโดยการที่อยากจะใช้ความสูงของน้องเนี่ยในการเล่นเกมรับเกมบล็อกเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพนะเพราะว่าส่วนสูงของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ต้องมาดูกันว่าน้องจะบล็อกได้เยอะขนาดไหนนะครับวันนี้ก็ได้เห็นนะที่น้องปลายขึ้นคู่กับแค่มหมูเนี่ยก็บล็อกได้นะถือว่าเป็นบล็อกที่สูงนะครับและกดดันทําให้ทีมมาเก๊าเนี่ยต้องพยายามตีข้ามบล็อกนะครับเพราะว่ามาเก๊าเนี่ยตัวไม่ได้สูงมากนะก็ต้องลองมาดูว่า รุ่งนี้เจอกับอุซเบเนี่ยเขาตัวสูงด้วยเราจะบล็อกเขาได้เยอะแค่ไหนนะครับก็ต้องมาดูว่าแพนของโค้ชยูสิจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคอยตามลุ้นตามเชียงกันดีกว่านะครับส่วนน้องปายวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดตัวอย่างเต็มตัวนะครับมีบางลูกนะที่ทุบแล้วมันดูเหมือนมีน้ําหนักมากนะครับแต่แอชอบนะลูกเสิร์ฟของน้องค่อนข้างที่จะดีนะไม่ค่อยที่จะเสิร์ฟเสียนะครับเสิร์ฟได้แต้มยาวๆหลายลูกเลยนะ วันนี้ก็ถือว่าน้องเปิดตัวได้ดีนะครับเก็บชัยชนะนัดแรกของตัวเองในนามทีมชาติไทย u 18แบบเต็มตัวนะนัดแรกนะครับที่ลงสนามในนามทีมชาตินะครับวันนี้ก็ช่วยทีมเก็บชัยชนะไปได้นะครับก็มาพูดคุยกันหลังเกมวันนี้นะครับว่าน้องปลายเปิดตัวไปยังไงกันบ้างนะครับถูกใจทุกๆคนหรือเปล่าหรือมีอะไรที่จะต้องพัฒนากันต่อไปคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องปายเนี่ย ทุบโหดขนาดไหนนะครับอาจจะแรงในสายตาหลายคนหรืออาจจะยังแรงไม่พอนะครับแต่ถ้าน้องแค่หมูเนี่ยแอดบอกเลยว่าโอเคแล้วนะครับตีหนักเสิร์ฟดีเหนียวแน่นคล่องตัวนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องเบอร์5บินเดอรบล็อกของเรานะครับนัทริกาเนี่ยคนข้างที่จะดีมากๆนะในความสูงที่1 8 2นะครับบล็อกก็ได้บอลเร็วก็ดีนะ และอีกคนหนึ่งสศสิธรเจตตะนะครับมีดเดิบอยเหมือนกันสูง180เซนแต่อีกคนหนึ่งที่แอดต้องบอกว่าต้องพัฒนาอีกคนหนึ่งนะก็คือสศิวิมลสูง1น5สหหมายเลข8เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแกร่งนะดูเล่นแบบยังไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าต้องดูในนัดต,ต่อไปว่าน้องจะพัฒนาตัวเองได้ดีแค่ไหนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูมมี่คอมเมนต์ และอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะสำหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือใครคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์จะเข้ามาทีใต้คลิปนี้เลยนะครับลุงหมีอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลุงหมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมไปเชียร์เสาไทยวันพรุ่งนี้นะครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ